สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิฉันดารณีตตวรื่นนะคะสำหรับในช่วงบ่ายนี้เราจะเริ่มต้นกันที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการสื่อสารแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติฉบับที่5พุทธศักราช2560ถึง2564สู่การปฏิบัติเพื่อมุ่งเน้นให้คนพิการได้เข้าถึงสิทธิ์ได้จริงค่ะ โดยเมื่อวันที่1พฤษภาคม2560เวลา11นาฬิกาที่โรงแรมปริ้นต์พาเลทมหานาถกรุงเทพมหานครนายไมตรีอินทุสุดปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสื่อสารแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติฉบับที่5พุทธศักราช2560ถึง2564สู่การปฏิบัติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารทิศท,ทางยุทธศาสตร์สาระสำคัญของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพโดยมีนายสมชายเจริญอํานวยสุขอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนายมนเทียนบุญตันสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพร้อมด้วยนายกสมาคมคนพิการแต่และประเภทความพิการ ผู้แทนส่วนราชการและภาคเอกชนผู้แทนภาคประชาสังคมผู้นำองค์กรด้านคนพิการและพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวรวมทั้งสิ้นถึง300คนโดยนายไมตรีอินทุสุดปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่า ตามมาติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่7มีนาคม2560ได้มีการอนุมัติในหลักการของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติฉบับที่5พุทธศักราช2560ถึง2564 โดยให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการดำเนินการตามแนวทางและมาตร,าารและมาตราการที่กำหนดไว้ในแผนดังกล่าวเพื่อขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพและให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนำเสนอแผนให้คณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสาตร์ชาติทราบเพื่อเป็นข้อมูลประกอบสำหรับยุทธศาสาตร์ที่เกี่ยวข้องต่อไป ซึ่งทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้มีการตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวโดยคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามแผนซึ่งมีประหลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธาน พร้อมด้วยส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะอนุกรรมการมีหน้าที่จัดทาขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติและติดตามการดาเนินงานดังกล่าวโดยนายไมตรีอินทุสุดประหลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฉบับนี้มีวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นให้คนพิการได้เข้าถึงสิทธิได้จริงดำรงชีวิตอิสระในสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยต้องบูรณาการความร่วมมือที่มีพลังของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในรูปแบบกลไกลประชารัฐเพื่อขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติตลอดจนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แห่งความเท่าเทียมหรือแอควาทั้ง5ด้านประกอบไปด้วย1นึ่ง w e r m e n t เสริมพลังคนพิการและองค์กรด้านคนพิการให้มีศักยภาพและความเข้มแข็ง 2. Quality Management พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการขาจัดการเลือกปฏิบัติ เพื่อให้คนพิการได้เข้าถึงสิทธิได้จริง 3. Understanding เสริมสร้างความเข้าใจและเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ 4. Accessibility สร้างสภาพแวดล้อมและบริการสาธารณะที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้และ 5. Linkage ส่งเสริมการบร,รณาการเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืน และในานามของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ขอขอบคุณภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนองค์กรด้านคนพิการที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติฉบับที่5พุทธศักราช2560ถึง2564ไปสู่การปฏิบัติตามแนวทางประชารัฐ ซึ่งท่านปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้คาดหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าจะนำไปสู่ประโยชน์สุขของการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นต่อไป